เสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลกโค้ชเดอะแคร์แกปลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็งสู่ความเท่าเทียมด้านการรักษาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทราบถึงภัยของโรคมะเร็งตระหนักถึงสิทธิการรักษาของตนเองและเสวนาหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวเปิดงานทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งหวังว่าการจัดงานในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศรวมทั้งได้นำเสนอแนวคิดใหม่ๆในการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาผ่านรายงานวิชาการ Modernization of Thai HTA Identifying Alternative Approaches in Thai HTA to Improve Cancer Patient Outcomes หรือรายงานการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งและการแลกเปลี่ยนแนวความคิดนำไปสู่การต่อยอดในระดับนโยบายต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลกณบัดนี้และขออำนวยพรให้การดำเนินงานในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงการรักษามะเร็งอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งนี้นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กล่าวว่าหลักการพิจารณานำยาเข้าระบบสปสช.มุ่งเน้นประสิทธิภาพยาเป็นอันดับแรกเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันเลยครับว่าโปรโตคอลที่เรามีอยู่เนี่ยจะปรับตรงไหนได้บ้างโดยอย่าเพิ่งเอาเรื่องของงบประมาณหรือเงินเนี่ยมาเป็นตัวตั้งควรจะเอาเรื่องของเขาเรียกว่าประสิทธิภาพหรือ efficacy เนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะว่ามียาที่อาจารย์เนี่ยอยากจะให้เราบรรจุอยู่ในโปรโตคอล42ตัวงบประมาณ 80% ของยา42ตัวเนี่ยเป็นยาอยู่ประมาณ9ตัวข้างบนนั่นเองฮะที่เหลือนี่ราคาไม่ได้แพงมากเราก็จะทำยังไงให้ยาพวกนี้เข้าสู่กระบวนการที่บัญชีหลักท่านจะช่วยเราดูนะครับบางส่วนซึ่งเราคิดว่ามีเป็นไปได้ที่อย่างน้อยยาเกินครึ่งเนี่ยสามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับตัวผู้ให้บริการไม่อึดอัดนะแล้วราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยกำลังคิดระบบตรงนี้อยู่นะครับโดยแพทย์หญิงจอมธนาสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยากล่าวว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงยาและเทคโนโลยีการรักษาในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็เรามียานวัตกรรมใหม่ๆอยู่มากมายเลยนะคะแล้วก็ออกมาใหม่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นยาภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่ายามุ่งเป้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พบว่าในประเทศไทยอะค่ะก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากเมื่อ เทียบกับการเข้าถึงในกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเพราะว่าเราพบว่าเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาแต่ละประเภทที่กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่ว่าสิทธิ์ไหนเนี่ยก็ยังเข้าถึงรายการยาเนี่ยได้น้อยกว่ารายการยาตามมาตรฐานในระดับสากลค่ะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์อึ้งตระกูลรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยากล่าวว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการรักษามะเร็งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็จะมีหน่วยงานก็คือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ท่านผู้ชี่ยวชาญก็คือจะมีการรับดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วเราก็จะเจอความท้าทายของระบบสุขภาพเจอความต้องการของประชาชนในการที่จะเข้าถึงการรักษานะครับประกอบกับวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เราต้องการเสริมสุขภาวะที่ดีทำให้เกิดความเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตนะครับก็คือนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมหรือยาใหม่ๆเนี่ยเข้าหาประชาชนนะครับก็เป็นที่มาว่าเราก็เลยจัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการนะครับก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศในต่างประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้นั่งคุยกันว่าวิธีไหนที่จะเหมาะสมนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพมีหมอที่เป็นคนรักษาโรคมะเร็งเลยมีคนไข้มาให้ความเห็นมีตัวแทนของกองทุนที่เป็นคนจ่ายเงินว่าเขามีความเห็นยังไงบ้างแล้วก็มาพูดคุยกันว่าวิธีการไหนที่อาจจะสำเร็จในต่างประเทศแล้ว
แล้วเราลองเอามาดูว่าวิธีการไหนที่อาจจะเหมาะกับเมืองไทยอาจจะไม่ใช่วิธีเดียวแบบที่เราทำอยู่อาจจะมีวิธีอื่นที่สำเร็จแล้วลองมาระดมความคิดกันว่าวิธีไหนที่มันเป็นไปได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า20ท่านที่มาร่วมเสวนาในครั้งนั้นนะครับแล้วมันมีวิธีไหนบ้างครับหลังจากเสวนามาแล้วเจอวิธีไหนที่อุ๊ยน่าสนใจมากน่าจะสามารถเอามา adapt apply แล้วใช้กับประเทศไทยได้ครับครับก็วันนั้นที่เราประชุมกันก็จะมีวิธีการค่อนข้างเยอะมากนะครับตั้งแต่วิธีที่สำเร็จในเอเชียเองหรือว่าในทางตะวันตกนะครับก็แต่ละวิธีเนี่ยโดยกระบวนการที่เราทำเนี่ยก็คือจะอธิบายแต่ละรายละเอียดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยได้แสดงความเห็นว่าอันนี้คือข้อดีของอันนี้คืออะไรข้อจำกัดคืออะไรแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับกลัวครับผมเป็นโรคที่ทรมานกว่าเราจะเสียชีวิตกลัวนะคะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ครอบครัวค่ะโรคนี้มันร้ายแรงแล้วก็ใช้เงินเยอะเราเรียกอะไรโรคคนรวยก็ว่าได้เนาะคิดว่าไม่มีเงินรักษาค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงรักษาหายได้แต่ว่ามีสิทธิ์อาจจะกลับมาเป็นซ้ำครับยิ่งบาท30บาทเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะว่าการรักษามันแตกต่างกันคนจนๆถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่มีเงินรักษาเป็นนักดนตรีสงสัยจะใช้เงินคนรวยอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรเลยภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสิรินทิพย์ขัตติยการประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งโรคสงบมากว่า6ปีแล้วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคุณสิรินทิพย์ยังได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมและความต้องการเชิงลึกของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยแต่ว่ายังดีที่ว่าตอนนี้โครงการที่สปสช.ออกมาคือมีโครงการ Cancer Anywhere ทำให้เราสามารถที่จะรักษาได้ทุกที่ถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วนะคะที่ไหนก็ได้ที่พร้อมก็ต้องขอบคุณนโยบายดีๆนะคะการเข้าระบบโรงพยาบาลต่างเพราะหลังบ้านตาต้าไม่ได้ลิงก์กันช่วงจุดนี้ผู้ป่วยก็จะงงไปอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเมื่อเข้าองค์การผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยชีวิตมันยากตั้งแต่เริ่มเป็นละเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือคุณหมอกันต่อไปแล้วก็เชื่อตัวเองด้วยการที่เราจะมีการเอานวัตกรรมใหม่ไม่ใช่มีแต่เครื่องมาตั้งเราใช้ได้นะคะองค์ความรู้ของวิทยากรของเจ้าหน้าที่เนาะต้องปั้นคนขึ้นมาอีก10ปีกว่าจะใช้เครื่องนี้เป็นแมนเทนแนนซ์เครื่องนี้ได้นะคะอ่านผลเป็นนะคะ AI ก็ยังแทนไปได้เท่ากับประสบการณ์ของคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยมันคือจุดที่แบบไม่ใช่ว่าเสกมาแล้วทำได้เลยคือมันมีวิทยาการนะคะของระบบหลังบ้านด้วยซึ่งตรงเนี้ยบางทีผู้ป่วยจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าเพราะดิฉันได้ทำงานกับทางโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลกับคุณหมอต่างๆแล้วก็ทำกับสปสช.แล้วเข้าใจว่าการขับเคลื่อนของผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกร้องแค่ voice ของเพื่อให้ตัวเองได้สิทธิประโยชน์ตัวเองเราไม่ได้ voice เพื่อตัวเราครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยหายมะเร็งละหรือว่าตายจากมะเร็งละเรา voice เพื่อรุ่นน้องที่กำลังเข้ามาในวงการแต่ว่าก่อนที่จะ voice ในส่วนนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเข้าใจศึกษาระบบนะคะว่าคุณหมอมีข้อจำกัดอะไรรัฐบาลมีข้อจำกัดอะไรเหมือนที่จันทพรบอกมีเค้กชิ้นเดียวโอ้ลูกมะเร็งเนี่ยลูกรักสมมติเป็นลูกรักนะคะแบ่งมาเนี่ย 99% ของ okay. ประมาณแล้วคนอื่นล่ะเราก็ไม่อยากให้ประเทศล้มละลายนะคะจริงเราไม่อยากล้มละลายของตัวเราเราก็ไม่อยากประเทศล้มละลายไปกว่าเราด้วยยิ่งบาปกว่าอีกเนาะถ้าทำให้คนอื่นนี่มีชีวิตอยู่ได้น้อยกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะมาเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันเป็นพลังกันในว่าจะหาทางออกโซลูชันว่าทำไงให้มันเกิดวินวินโซลูชันทั้งผู้ป่วยญาติทีมคุณหมอเนาะแล้วก็ประเทศชาติรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ยินท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศทั้งสปสช.สมรส.และทางสมาคมรวมทั้งตัวแทนของคนไข้มะเร็งนะคะที่แนะแนวทางในการที่จะทำอย่างไรให้คนไข้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมอันนี้ก็มันรู้วัตถุประสงค์ของการที่เราได้ร่วมกันจัดทำไวท์เปเปอร์หรือสมุดปกขาวเพื่อที่จะmodernization ของ health technology assessment ในประเทศไทยนะคะก็หวังอย่างเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไข้มะเร็งได้เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสหายขาดมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์แล้วก็พระเมตตาขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะคะซึ่งทงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของโรคมะเร็งในประเทศไทยนะคะ